ไหนใครอยากมีองค์กรนะคะแบบเติบโตนะคะชุดไม่อยู่บ้างคะโอ้โหทุกคนเลยนะคะต้องบอกว่าผู้นำนะคะท่านถัดไปของเรานะคะท่านเป็นสุดยอดผู้นำนะคะที่นะคะเขาเรียกว่าอ่ะโอเค MC ตื่นเต้นตบมืออีกรอบนึงได้ไหมคะตื่นเต้นนะคะต้องบอกว่าผู้นำของเราท่านนี้นะคะท่านเองนะคะเป็นแบบอย่างนะคะในการเคลื่อนทัพแล้วเคลื่อนทัพของท่านนะคะไม่ได้แค่หลักร้อยนะคะแต่เป้าหมายของท่านนะคะเคลื่อนแบบเป็นหลักพันในใครอยากมีกองทัพแบบหลักพันมาหายกมือขึ้นเลยค่ะนะก็ขอเจ็บมือนะคะต้อนรับนะคะคนป้องและพันศิษย์สันติโนปกรณ์เลยค่ะใครในห้องนี้อยากประสบความสำเร็จในดูสกินบ้างยกมือเลยครับทุกคนนะครับขอเปลี่ยนไมค์นะครับรู้สึกว่าเสียงมันจะนิดนึงนะฮะเรารู้ไหมครับว่าเวลาเรามองไปที่ความสำเร็จของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราเห็นเขาเนี่ยที่ปลายทางความสำเร็จจริงไหมเจนโอเคเราเห็นเขาเนี่ยที่ปลายทางความสำเร็จถูกป่ะแต่ในความจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่ากว่าที่เขาจะสำเร็จขึ้นมาเนี่ยเขาผ่านเส้นทางนะครับของการเฟลเนี่ยมาหลายครั้งความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าวันนี้เส้นนี้สำเร็จเส้นนี้เฟลไม่ใช่การจะสำเร็จได้คุณจะต้องผ่านการเฟลแล้วค่อยประสบความสำเร็จวันนี้สิ่งผมตั้งใจถ่ายทอดวันนี้ครับมันจะเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เราในห้องทุกคนเนี่ยเจอไอ้สิ่งนี้น้อยที่สุดดีไหมเพราะมันจะเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของการสร้างธุรกิจเน็ตเวิร์กและเห็นการเติบโตและเห็นการไม่เติบโตของคนเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีมันเห็นแพทเทิร์นของคนที่เฟลกับการสร้างทีมใหญ่กับคนที่สามารถสร้างทีมใหญ่ขึ้นได้แต่ทั้งหมดที่จะเล่าเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าผมนะครับจะไม่สามารถขึ้นมาบนเวทีนี้ได้เลยนะครับถ้าณวันนั้นนะครับไม่ไปเจอพี่เขาที่แมคโดนัลด์นะครับแหล่งครั้งแรกของการเจอผู้นำอย่าลืมแมคโดนัลด์นะครับผมเป็นนักกับนะคุณเตียนและคุณจิรวัฒน์เลยครับอยู่ด้านหลังและถึงแม้วันนี้เราสำเร็จขึ้นมาอยู่บนบอร์ดนะครับคุณรู้ไหมครับวันแรกที่ผมเดินดูบอร์ดนี่นะครับผมจำได้แม่นเลยผมไปยืนส่องบอร์ดอยู่นะฮะคุณต้นเดินมาบอกคุณต้นเนี่ยคือเมนเจอร์ใช่ไหมคุณต้นถามคุณโป้งดูอะไรอ่ะผมดูรูปผมเพิ่งสมัครนะคุณต้นบอกมีแล้วเหรอครับมีในจินตนาการครับพี่ต้นแล้ววันนี้รูปเราก็อยู่บนนั้นโป่งให้ดูสกินหน่อยครับดูนะครับทุกครั้งหลังจากเราประสบความสำเร็จนะครับทุกคนในห้องนี้หลังจากประสบความสำเร็จคุณต้องรู้ว่าเบื้องหน้าคือความสำเร็จของเราจริงไหมแต่ทุกๆความสำเร็จของเราเบื้องหลังมีอัพไลน์อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเสมอปกให้อัพไลน์คุณทุกคนในห้องเลยนะนะครับคุณรู้ไหมครับพี่หนึ่งกับพี่จีนะครับเป็นสุดยอดอัพไลน์ถ่ายทอดให้ผมทุกอย่างวิชาทั้งหมดเราเรียนรู้จากท่านสิ่งเดียวเลยนะที่พี่หนึ่งกับพี่จีไม่เคยทำเลยตลอดว่า2ปีกว่าไม่เคยมีสิ่งเนี้ยจากอัพไลน์ผมเลยคุณรู้ไหมครับไม่เคยมีอะไรรู้ป่ะไม่เคยโทรถามว่าโป้งจะมาเข้าประชุมไหมไม่เคยมีคำพูดนี้จากอัพไลน์แปลว่าอัพไลน์เนี่ยไม่เคยจะต้องตามผมเนี่ยมาเข้ารอบประชุมแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างพี่หนึ่งกับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการทำนูนสกินนะฮะบริษัทเดียวกันเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้คือนูนสกินใครทำนูนสกินอยู่บ้างตอนนี้ ทุกคนวะคุณรู้ไหมในบริษัทเดียวกันก็มีการทำทั้งแอคทีฟกับแพสซีฟเชื่อปะใครบางคนเนี่ยจะทำนูสกินครับแล้วมีรายได้นะแต่เขาไม่รู้ว่าการที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นการสร้างแต่แอคทีฟอินคัมคืออะไรวันที่ทำเนี่ยมีรายได้แต่วันนั้นก็พี่หยุดทำปุ๊บรายได้ก็คือ
อาจจะหมดเลยหรือเหลือศูนย์ทันทีเพราะกลไกการสร้างทีมเนี่ยเป็นการสร้างเพื่อแอคทีฟไม่ใช่การสร้างเพื่อพาสีฟทันไหมคำถามในห้องนี้คุณอยากได้แบบแอคทีฟหรือพาสีฟพาสีฟคำตอบง่ายเลยครับแล้วจะพาสีฟได้จะเกิดจากอะไรอ่ะและแอคทีฟจะต้องเกิดจากอะไรถูกไหมคนทำแอคทีฟเขาจะไม่ทำสิ่งหนึ่งที่คนทำพาสีฟต้องการที่สุดคือการใช้ระบบในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับคุณดูนี่นะครับคำว่า passive income เนี่ยมันคือการที่เราจะเพิ่มรายได้ดูนะ increase your income without increasing your workload ทันไหมจริงๆคำว่า passive ไม่ได้แปลว่าหยุดทำแล้วมีรายได้นะแต่มันแปลเป็นคำเป็นไทยว่ารายได้งอกเงยรายได้งอกเงยแปลว่าคุณจะทำยังไงครับให้สามารถเพิ่มรายได้ได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเวิร์กโหลดขึ้นซึ่งในงานประจำทั่วไปทำได้ไหมไม่ได้ธุรกิจทั่วไปทำได้ไหมครับไม่ได้คุณไม่มีทางเพิ่มรายได้ได้ถ้าไม่เพิ่มเวิร์กโหลดจริงไหมแต่ธุรกิจได้ทำได้เพราะมันคือธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับดังนั้นนะครับผมถามง่ายๆเลยว่าวันนี้ทำไมต้องใช้ระบบเราว่าทำไมเพราะอะไรครับเพราะอะไรต้องใช้ระบบคุณดูนะครับบูไดมอนด์12สายงานถูกไหมนี่คือตำแหน่งเริ่มต้นในนูสกินคือบูไดมอนด์ฟังไม่ผิดนะครับเริ่มต้นที่บูไดมอนด์เริ่มต้นที่บูไดมอนด์ใช้ทั้งหมด12สายงานคุณดูนะครับจะช่วยสายงานไหนในวันไหนดีครับมีทั้ง12สายทันไหมเวลาคุณสร้างองค์กรขนาดใหญ่นะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นกับเราทั้งหมดเนี่ยประเด็นคือคุณจะแยกล่างยังไงให้ช่วยทั้งหมดในเวลาเดียวกันถูกปะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดของโมเดลนี้ก็คือคุณจะต้องปรับทุกคนเนี่ยอยู่ในซิสเต็มภาพนี้ครับมันเป็นมายเซตของคนที่อยากได้แพสซีฟต้องทำให้เกิดให้ได้คือคุณจะต้องลดการที่เขาจะต้องติดกับเราและทำให้เขาเนี่ยอยู่ติดกับซิสเต็มให้ได้ทันนะเพราะในวันที่คุณไม่อยู่คุณไปเที่ยวต่างประเทศเป็นปีอ่ะคนยังคงต้องสามารถสร้างธุรกิจได้จริงป่ะฉะนั้นเขาจะทำได้ยังไงถ้าไม่มีคุณก็คือเขาต้องเรียนรู้จากระบบภาพนี้ครับคือภาพที่เราทุกคนในห้องต้องเข้าใจเพราะถ้าเราไม่เข้าใจภาพนี้เราจะไม่สามารถดับเบิลจำนวนคนขององค์กรเนี่ยขึ้นไปได้โอเคไหมนะครับใครโอเคนี้ชูมือนะครับโอเคโอเคนะโอเคนะครับนั้นอันนี้นะครับผมจำได้แม่นยำผมอยากนึกย้อนกลับไปนะสมมติคุณกลับมาเป็นผมวันที่เริ่มต้นย้อนกลับไปปี2015นะครับผมจัดประชุมเนี่ยคุณรู้ไหมเก้าอี้อ่ะมันถูกจัดไว้ตามจำนวนคนที่ผมจินตนาการพี่หนึ่งครับผมเตรียมคนไว้50คนแล้วก็เชิญพี่หนึ่งมาพูดมีคนอยู่แค่นี้ทั้งห้องแต่คุณรู้ไหมครับสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่คนมาเยอะหรือมาน้อยสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจไหมว่าภาพสุดท้ายของมันจะเป็นยังไงทันไหมคนเยอะคนน้อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะฮะมันเป็นมันเกิดขึ้นได้จริงป่ะคุณเคยนัดอัพไลน์มาแล้วคนมาไม่ตามจำนวนมีไหมมีไหมปกติมากฉะนั้นวันนั้นนะครับสิ่งที่ผมจำได้แม่นเลยที่พี่หนึ่งให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโควตติ้งที่ผมจำมาตลอดการสร้างธุรกิจเลยนะพี่หนึ่งพูดมาคำหนึ่งคือจงยืนหยัดอยู่ในรอบประชุมคำพูดเนี่ยสั้นแต่ได้ใจความคุณรู้ไหมครับคำว่ายืนหยัดแปลว่าอะไรรู้ไหมอยู่ในรอบประชุมเนี่ยจนกว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จอยู่ในรอบประชุมจนกว่าเป้าหมายทุกอย่างของคุณจะแล้วเสร็จไม่ว่าจะมีใครอยู่กับคุณต่อเนื่องหรือไม่มีคุณก็อยู่ในรอบประชุมนี่คือหมายความว่ายืนหยัด
จนกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับมันมี3เหตุผลครับทำไมต้องใช้รอบประชุมเนี่ยผมพยายามจะถ่ายทอดจากประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเพื่อเราเข้าใจนะครับอันที่1เหตุผลที่1นะฮะแม่ปูลูกปูจริงไหมตอนนี้พวกคุณเริ่มสร้างองค์กรธุรกิจเนี่ยเราจะเหมือนกับเราเนี่ยนะครับเดินนำฝูงลูกปูเราคือปูตัวหน้าตูตัวเล็กๆเนี่ยคือดาวไลน์คุณนับปกติปูมันเดินตรงป่ะไม่ตรงตรงป่ะไม่ตรงแล้วถ้าเกิดแม่มันยิ่งเดินไม่ตรงอ่ะปูมันยิ่งเฉไปถูกป่ะดังนั้นนะครับมันจะมีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ในเครือข่ายก็คือแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน เหตุผลที่1ทำไมเราถึงต้องอยู่ในรอบประชุมเพราะตัวคุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับดาวไลน์นี่คือเหตุผลที่สำคัญมากอันที่1 นะครับเพราะวันที่คุณสมัครเข้ามาคุณคือวงกลมวงแรกจริงไหมใครในห้องนี้สมัครเข้ามาแล้วมีมายด์เซตว่าเราเนี่ยอยากเป็นดาวไลน์ตลอดชีวิตมีไหมใครตั้งเป้าหมายว่าอยากมีอัพไลน์มากกว่าดาวไลน์งงไหมอยากมีอดุลอัพไลน์มากกว่าดาวไลน์มีไหมไม่มีใครอยากมีดาวไลน์มากกว่าอัพไลน์ถูกปะดังนั้นนะครับตัวเราเองเนี่ยคือวงกลมวงแรกของทีมงานสิ่งที่คุณจะไม่ต้องมีนะครับคือเราเนี่ยต้องไม่ต้องตามเข้าประชุมวันนี้ใครมาประชุมแล้วดาวอัพไลน์โทรตามบ้างมีไหมยกได้ครับวันนี้ไม่ว่ากันยกได้มีไหมคุณต้องไม่มีภาพนี้ใครมาเลยอัพไลน์ไม่ตามเลยวันนี้มาเองเลยมาเองแล้วมั่นใจว่าจะมาเองทุกครั้งเดี๋ยวไม่ต้องมีใครตามยกมือถ่ายรูปไว้โอเคไหมนะครับอันนี้หนึ่งคือเรื่องนี้นะฮะแต่เวลาคนจะมาเนี่ยผมเข้าใจคนใหม่เข้าใจคนไหนเพราะอะไรรู้ป่ะวันนี้มีใครแบบว่าฝนมันก็ตกหนักนะสองจิตสองใจมาไม่มาแต่สุดท้ายก็มามีไหมวันนี้มีไหมฮะโอ้โหปรบมือให้คนแบบนี้นะครับสุดยอดเพราะคุณต้องสู้ความรู้สึกตัวเองแบบนี้ใช่ป่ะถูกไหมเราเนี่ยจะถามตัวเองว่าจะไปดีไหมไอคนนี้ก็ถามว่าไปคนเดียวก็คงไม่ไปถูกไหมฮะมันจะต้องสู้กันแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งแต่ผมอยากเห็นภาพนี้ครับเมื่อเช้าฝนตกป่ะตกป่ะเมื่อเช้าฝนตกใครไปทำงานบ้างแต่ก็ไม่อยากไปอ่ะไปป่ะทำไมไปอ่ะครับชีวิตไม่ได้เปลี่ยนสักหน่อยจริงป่ะต่อให้คุณไปทำงานตลอดทุกวันชีวิตก็ไม่เปลี่ยนนะครับแต่คุณไปเพราะคุณรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปจริงไหมธุรกิจนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพาตัวเองเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรนะครับวันนี้ใครมาเซ็นเตอร์แล้วเปียกฝนบ้างยกมือนะฮะเมื่อเช้าได้เปียกฝนมีไหมมีไหมเดือนนี้คุณจะเจอบ่อยหน่อยนะฮะคุณจะต้องเจอจุดวัดใจที่ว่าฝนตกมาเซ็นเตอร์เนี่ยคุณจะต้องเปียกฝนจริงป่ะจำไว้นะครับถ้าคุณเป็นอย่างนี้ได้นะครับปีนี้ฝนตกโดนหัวเราเพราะเรามาเซ็นเตอร์แต่ปีหน้าฝนจะตกโดนราคารถเบนซ์ของเราเวลาพูดให้ยืนหยัดแต่มันง่ายจริงป่ะเวลาเกิดจริงๆอ่ะบางทีมันไม่ง่ายคุณรู้ไหมครับรอบประชุมที่ผมทำตอนแรกเคยตกต่ำถึงเคียงนี้เรานึกภาพนะครับนี่คือสุดยอดแล้วว่าผมบอกพี่หนึ่งโหมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเงี้ยพี่หนึ่งบอกยืนหยัดไว้อีกหน่อยนะข้างหลังเนี่ยจะไม่มีแม้ทั้งที่ยืนเลยผมบอกสงสัยมีที่นอนเหรอพี่วันนี้ด้านหลังก็เกือบไม่มีที่ยืนผมไว้ทุกคนแต่เราไม่ยืนหยัดคุณดูสายตายืนหยัดป่ะยืนหยัดประมาณว่าใครไม่มาก็ช่างเขาแต่ผมก็จะอยู่ในรอบประชุมตั้งแต่เดย์วันของการสร้างธุรกิจนะครับคุณรู้ไหมครับตารางนะตอนนั้นเนี่ยผมลงตารางแบบนี้
แล้วผมก็ล็อกตารางเวลาเนี่ยว่าอย่างเงี้ยเป๊ะไม่มีเคสไหนจะพาผมออกไปจากลูปตรงนี้ได้เด็ดขาดผมล็อกตัวเองอยู่ในรอบประชุมตั้งแต่ day 1เราที่อยากสร้างทีมใหญ่นะครับเรารู้เราต้องรู้ว่าคุณต้องล็อกเวลาเนี่ยไว้กับรอบประชุมอย่างนี้ไม่มีเคสไหนสำคัญกว่านี้ผมมีดาวไลน์บางคนบอกว่าพี่โป้งมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยวันจันทร์นะมาช่วยหน่อยเนี่ยมาช่วยหน่อยผมบอกไปไหนคนเนี้ยพี่เขาสนใจมากเขาอยากทำมากเขาพร้อมทำเลยนะเขาอยู่ไกลไหมเดี๋ยวเขาอยู่ลาดพร้าวเขาสนใจมากเลยพี่มาช่วยหน่อยพี่ไม่ประชุมวันนึงก็ได้มาช่วยผมหน่อยคุณไปไหมไม่ไปไปปะเฮ้ยแต่ดาราบอกคนนี้อยากทำมากสนใจมากเลยนะไปไหมไม่ไปไหมไม่บอกพี่คนนี้เขาพร้อมซื้อทีอาร์ที่10เซตเลยนะไม่เริ่มลังเลถือว่าแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงผมถามดาราคนที่คนเดียวเขาอยากทำจริงเหรอบอกจริงแล้วเขาพร้อมให้เราไปเจอเหรอวันนี้วันจันทร์พร้อมเขาว่างเหรอใช่แล้วเขาอยากทำเหรออยากก็ชวนเขามาดิพี่แต่เขาไม่อยากไปเอาก็คือไม่อยากทำไงอย่าสับขาหลอกถูกไหมคนสนใจทำไมจะเคลื่อนมาประชุมไม่ได้ถ้าเขาสนใจเอาคุณนึกภาพดูถ้าพร้อมซื้อทีอาร์ที่10เซตก็มารูดที่นี่ดิจริงไหมเห็นไหมฮะดังนั้นนะครับไม่มีอะไรสำคัญกว่าการเข้าประชุมในวันที่มีประชุมครับนี่คือสิ่งสำคัญมากของการจะเคลื่อนทีมใหญ่ประโยคสองคำของกลุ่มเราคือเข้าคลาสก่อนทำเคสถูกไหมใช่ใครรู้บ้างว่ามันแปลว่าอะไรโดยรากศัพท์ของมันมันแปลว่าในวันที่มีคลาสคุณต้องแคนเซิลทุกเคสเพื่อมาเข้าคลาสและในวันที่ไม่มีคลาสคุณก็ต้องออกไปลุยทำทุกเคสทันนะสองเรื่องนี้คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีเพราะมันจะมีผลมากของการสร้างทีมขนาดใหญ่ตอนทีมเล็กไม่เห็นผลครับแต่ตอนทีมใหญ่ผลลัพธ์มันต่างกันมหาศาลคุณรู้ไหมครับตัวผมเองนะครับกับคุณเพ็ญนะครับเราจึงปักหลักอย่างเงี้ยตลอดเวลารูปที่ถ่ายเนี่ยนะถ่ายทุกรูปเนี่ยนะคุณรู้ไหมถ่ายรูปเนี้ยเพื่ออะไรรู้ป่ะผมรู้ว่าผมถ่ายพวกเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อเอามาฉายบนสไลด์เนี่ยวันเนี้ยเพื่อให้คุณรู้ว่าเวลาเซ็นเตอร์ผมไม่เคยอยู่ข้างนอกห้องประชุมนะครับวันเนี้ยคนที่มาเซ็นเตอร์วันเนี้ยเป็นคนแรกขอด้วยมือนะครับคนแรกนี่มั้ยคือมาคนเดียวได้แล้วมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวจำไว้นะคุณมาเป็นคนแรกคุณไม่ได้มาเป็นคนเดียวคนที่มาวันนี้นั่งคนเดียวเนี่ยคุณมาเป็นคนแรกของทีมขนาดใหญ่เพราะผมก็เคยมีวันที่มาคนเดียวเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับอย่าอยู่นอกห้องประชุมเด็ดขาดอย่าอยู่นอกห้องประชุมเด็ดขาดนี่คือประโยคทองคำที่ผมจะบอกทุกคนมันศักดิ์สิทธิ์มากของการสร้างทีมใหญ่เรารู้ไหมเพราะอะไรทำไมในวันที่มีประชุมถึงไม่ควรนั่งนอกห้องคุณรู้ป่ะคุณรู้ไหมการจัดประชุมที่เนี้ยมีข้อดีมากเรามีความสะดวกสบายคือคลังถูกไหมเรามีคลังสินค้ารับจัดเรียบร้อยแต่ในความสะดวกของการมีคลังกับมีความไม่สะดวกของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือเวลามีประชุมเนี่ยคนบางคนทำไอทีอยู่ข้างนอกจริงป่ะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณรู้ไหมทำไมเราควรไม่ควรนั่งนอกห้องอ่ะเราดูว่าความเข้าใจเราตรงกันไหมทำไมเราควรไม่ควรนั่งนอกห้องเพราะว่าขาดโอกาสพี่ว่าเราขาดโอกาสเพราะอะไรครับทำไมไม่ควรนั่งนอกห้องเพราะเวลาคุณซีล็อกถ่ายเอกสารเนี่ยเอกสารเนี่ยนะฮะเวลาถ่ายซีล็อกเนี่ยเวลากระดาษมันขาวเนี่ยก๊อปปี้มาปุ๊บเนี่ยบางทีก็มีติดจุดดำๆจริงป่ะเพราะเครื่องเอกสารเนี่ยเครื่องถ่ายเนี่ยบางทีมันทำงานไม่สมบูรณ์ถูกไหมสิ่งสะอาดสะอาดเนี่ยก๊อปปี้ลงมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยติดสิ่งสกปรกง่ายจำไว้นะครับสิ่งดีๆก๊อปปี้ยากกว่าสิ่งที่ไม่ดี
วลาคุณสร้างทีมใหญ่เวลาคุณทำบางอย่างที่ถูกต้องและโอเคเนี่ยกว่าสิ่งนี้จะถูกก๊อปปี้มาข้างล่างเนี่ยมันใช้เวลาและใช้ระยะเวลาสิ่งไม่ดีก๊อปปี้ยากก๊อปปี้ง่ายกว่าสิ่งดีคุณรู้ไหมครับผมกำลังพูดถึงอะไรสิ่งที่อันตรายนะไม่ใช่อัพไลน์ที่ไม่ได้ช่วยงานนะอัพไลน์ไม่ได้ช่วยงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติถูกป่ะบางทีเขาวุ่นถูกป่ะอัพไลน์ไม่ได้ช่วยงานนี่เป็นเรื่องปกตินี่คือเรื่องปกติแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมครับทำไมผมถึงไม่เคยอยู่ข้างนอกห้องประชุมคุณรู้ป่ะเพราะว่าคุณหลับตานึกภาพนะสมมติว่าเรามีดาวผมมีดาวลายชื่อ A มีดาวลายชื่อ A นะแล้ว A เนี่ยรู้ว่ารอบประชุมสำคัญถูกป่ะ A ก็จะพยายามพา A 1เข้ารอบประชุมจริงไหมเอก็จะบอกเอ๊ะนั่งเข้านะดีด้วยนั่นถูกไหมคุณรู้ไหมครับสิ่งที่อันตรายที่สุดคือเอหนึ่งเนี่ยเห็นผมอยู่ข้างนอกแล้วเอหนึ่งพูดประโยคศักดิ์สิทธิ์ออกมาว่าต้องเข้าเหรอพี่โป้งอยู่ข้างนอกอยู่เลยคุณว่าเอตอบไงเอตอบไงครับเอสั่งให้เอหนึ่งอยู่ในรอบประชุมแต่เอหนึ่งมีข้ออ้างว่าเห็นไหมอัพไลน์สูงอ่ะยังไม่เห็นเข้าเรียนเลยคุณว่าเอตอบไงต่อครับเอนี่ใบ้เลยนะครับเอไปไม่เป็นเลยนะครับสิ่งที่อันตรายไม่ใช่อัพไลน์ที่ไม่ช่วยนะครับแต่สิ่งที่อันตรายของการสร้างทีมใหญ่คืออัพไลน์ที่เป็นจุดอ่อนของทีมวันนี้แบบว่าเนื้อหาซีเรียสนะครับอัพไลน์ที่เป็นจุดอ่อนของทีมอันตรายกว่าอัพไลน์ที่ช่วยงานทีมงานอีกเชื่อป่ะอัพไลน์ที่ไม่เข้าซิสเต็มอัพไลน์ที่พูดลบอย่างเงี้ยน่ากลัวมากอัพไลน์จะต้องทำตัวให้เป็นจุดอ่อนให้น้อยที่สุดถึงจะสร้างองค์กรใหญ่ได้มากที่สุดนะครับคุณเคยอย่างนี้ไหมครับกำลังปิดทีอาร์เนตี้อยู่กำลังเชียร์อยู่กำลังเวิร์กเลยนะอัพไลน์เดินมาโพสเด็กดูพุงอัพไลน์ก่อนอัพไลน์เราพบเด็กกันเลยนะสั่งเทียนตี้แล้วยกเลิกการสั่งเพราะอัพไลน์ภูมิยื่นมานั่งคุยอยู่และนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งคุณเชื่อป่ะมันเป็นแบบนั้นอัพไลน์ที่ไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยดูโสมเลยคุณชมว่าเนี่ยคืออัพไลน์ผู้ประสบความสำเร็จเพื่อเราเห็นสายลูกอัพไลน์เดินมาอย่างนี้เหรอเรียกว่าสำเร็จจากที่ใจที่เปิดปิดใจทันทีคุณเป็น the weakest link เป็นจุดอ่อนของการสร้างทีมใครมั่นใจว่าหลังจากวันนี้ทุกคนจะเป็นจุดแข็งของทีมงานบ้างยกมือครับโอ้โหผมไม่ได้ในทางเลยครับสองก็คืออันที่หนึ่งนะครับแบบอย่างที่ดีมีข้าวคำสอนอันที่สองชาร์จพลังธุรกิจนี้นะครับสิ่งสำคัญมากคือคนทุกคนเนี่ยเป็นแบตเตอรี่เหมือนมือถือคุณชาร์จมือถือล่าสุดเมื่อไหร่ชาร์จอยู่เมื่อกี้แบตมือถือมันร่วงได้จริงไหมแล้วคุณรู้เวลาเราพลังเต็มจากรอบประชุมไปเจอคนเนี่ยแบตร่วงไหมร่วงบางทีเจอบางเคสไม่ต้องร่วงแบตแม่งพังเลยระเบิดเลยว่าคุณจะเจอเคสหนักๆกับแบบโอ้โหแทบจะคุณเคยเจอเคยเหี่ยวบ้างเหี่ยวกับหอมไม่ติดเคยไหมเหี่ยวมากพลังงานถ้าแบบสูงแล้วคุณรู้ไหมครับแบตเตอรี่มันมีข้ออันตรายอย่างหนึ่งไอ้แบตมือถือเราเนี่ยนะอย่าปล่อยให้มันหมดนานๆพอถ้าหมดนานๆมันจะชาร์จไม่เข้าเคยเป็นป่ะเวลาลืมแล้วทิ้งไว้นานมันชาร์จอีกไม่เข้าคือแบตมันเสื่อมหมดแล้วธุรกิจนี้ก็เหมือนกันการที่คุณพาตัวเองมายังรอบประชุมจะเหมือนถ้าคุณเนี่ยกลับมายังฐานทัพแล้วมาเข้าเครื่องช่วยชีวิตคุณรู้ไหมครับสายพันธุ์ของเราคือไม่ว่าจะเจ็บปวดมาแค่ไหนปางตายเพียงใดถ้าคุณฟื้นจากความเจ็บปวดได้พลังคุณจะเพิ่มขึ้น3เท่าโอ้นี่คือชาวไซย่าเราออกไปทำเคสโอ้โหเจอประเด็นเจ็บปวดมาขอให้คุณเหลือแบตเตอรี่ก้อนสุดท้ายเพื่อพาสังขารของคุณมาเข้ารอบประชุมแบบคุณจะถูกเติมเต็มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ออกไปเจอผจญหนทางใหม่เส้นทางใหม่คนใหม่ๆแต่ความทนทานคุณจะเพิ่มขึ้นเพราะคุณแข็งแกร่งขึ้นจากความเจ็บปวดปางตายครั้งที่แล้วธุรกิจนี้นะครับถ้าคุณรอดพ้นจากบางอย่างไปได้นะแล้วคุณผ่านคืนหนึ่งไปได้คุณจะแข็งแรงขึ้นอีกหลายเท่าใครเคยผ่านคืนนั้นมาได้บ้างผ่านแล้วทันนะคุณจะเข้มแข็งขึ้นมากนะครับรู้ไหมครับหลุมพรางของคนที่จะไม่สำเร็จนะมันเป็นแค่หลุมพรางคุณรู้ไหมทำไมใช้คำว่าหลุมพรางรู้ป่ะเพราะมันมองไม่เห็นเวลาเราเดินอยู่ในถนนเนี่ยเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นหลุมพรางเรามักจะเดินตกหลุมพรางของคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะหลุมพรางสำคัญคืออะไรรู้ไหมการไว้ใจตัวเองมากเกินไปว่าเราอยู่รอดได้โดยการไม่ต้องเข้าประชุมเชื่อป่ะพอไว้ใจตัวเองมากเกินไปนะครับแบตเตอรี่มันลดลงเรื่อยๆแล้วมันเสื่อมเลยพอเสื่อมปั๊บเครื่องดับพอเครื่องดับคุณไม่สามารถมาเข้ารอบประชุมเพื่อชาร์จไฟได้ใหม่ทุกอย่างโมเมนตัมองค์กรจะหยุดลงแล้วคุณจะออกจากเส้นทางธุรกิจนี้ไปธุรกิจนี้มันเลิกง่ายนะครับแค่ไม่ประชุมก็คือจบแล้วถูกป่ะการเลิกธุรกิจนี้มันง่ายแต่การใช้ชีวิตหลังเลิกบางทียากกว่าจริงไหมฉะนั้นนะครับคุณต้องทำให้ได้ว่าเราเองนะครับอยู่รอบประชุมตลอดเวลานะครับเพราะว่ารอบประชุมมี 3A นะนี่ผมไม่เล่าซ้ำนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับจำภาพนี้ไว้นะฮะวันหนึ่งคุณจะต้องเดินทางถึงจุดนี้ในบางวันจุดนี้คำศัพท์ผมเรียกว่าทาง2แพร่ง3แพร่งทาง3แพร่งแล้วนะครับมันเป็นจุดแยกระหว่างคนจะไปต่อกับคนที่จะไม่ไปต่อคืออะไรรู้ไหมครับเส้นนี้คือคนอยู่ในรอบประชุมนี่คือเส้นทางของความสำเร็จทั้งหมดและเส้นนี้คืออะไรรู้ไหมไม่ใช่ออกนอกห้องประชุมนะเส้นขวาคือเริ่มขาดรอบประชุมยังไม่ได้ออกนะเริ่มมาบ้างไม่มาบ้างมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยคุณเริ่มเลี้ยวแล้วคุณจำภาพนี้ไว้เลยนะเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มไม่ได้ขาดเลยนะเริ่มขาดนอกจากคุณกำลังไปอยู่ในเดเรคชั่นที่สวนทางกับคนที่กำลังสำเร็จและนี่คือภาพที่น่ากลัวมากไม่ใช่การขาดไปแล้วนะเริ่มนะครับวันนี้ใครเลี้ยวมาทันบ้างครับวันนี้เลี้ยวมาทันผมไม่รู้เองนะเลี้ยวมาทันยังกลับทันนะครับยังกลับทันสามข้อสุดท้ายเราอ้วนทุกวันนี้จากข้าวมื้อไหนไม่รู้ไม่รู้ก็กินมาทุกมื้อเรารู้ไหมว่าแขนเราอันนี้มาจากขาข้าวหมูท่อนนั้นเราไม่รู้จริงป่ะเวลาสร้างองค์กรใหญ่คุณก็ไม่รู้ว่าการได้องค์กรสปอนเซอร์จุดนี้เข้ามาเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อไหนในร่างกายคุณเหมือนกันคุณไม่รู้ว่าการได้องค์กรเนี่ยขยายองค์กรได้แบบเนี้ยเกิดจากอาหารมื้อไหนที่คุณกินทุกรอบประชุมจึงเป็นอาหารมื้อใหญ่ที่เติมสารอาหารให้กับคุณอย่างสม่ำเสมอเราไม่รู้ว่าเราโตจากข้าวมื้อไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราโตจากรอบประชุมมื้อไหนมันรวมกันคุณรู้ไหมครับรอบประชุมที่น่าเสียดายที่สุดและรอบประชุมที่ดีที่สุดเป็นรอบประชุมเดียวกันดูไหมรอบไหนรอบประชุมที่น่าเสียดายที่สุดและจะเป็นรอบประชุมที่ดีที่สุดคือรอบประชุมที่คุณไม่ได้เข้าเพราะในนั้นเนี่ยจะมีบางอย่างที่คุณจะเก็บสะสมแล้วไปสร้างบางอย่างในอนาคตมันเชื่อมต่อกันนะครับคำนี้ผมชอบมาก first you learn then you remove remove l ใช่ป่ะ learn ก่อนนะแล้วค่อยเอา l ออกแล้วค่อย earn แปลว่าสร้างรายได้ learn แปลว่าเรียนก่อนค่อยสร้างรายได้นะครับผู้นำที่แข็งแกร่งทุกคนเนี่ยล้วนแล้วเกิดจากห้องประชุมคุณว่าจริงไหมนี่คือรากฐานการเติบโตในการเติบโตนั้นนะครับมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยเรียนรู้สม่ำเสมอเรียนสม่ำเสมอการเข้ารอบประชุมมันมีหลายมิตินะครับ
เวลาผมเข้ารอบประชุมแต่ละรอบเนี่ยผมจะเก็บประเด็นที่สำคัญของแต่รอบประชุมเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาการเรียนมันมีหลายระดับมันมีทั้งระดับมาฟังเฉยๆถูกไหมมาฟังเพื่อเข้าใจมาฟังเพื่อถ่ายทอดมันมีการเรียนรู้ได้หลายระดับนะครับถ้าคุณเรียนจนคุณเก่งธุรกิจเน็ตเวิร์กนะสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือเรื่องนี้เราสปอนเซอร์เจอคนเก่งแล้วเจอแล้วแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือรู้ป่ะเอาไม่อยู่ทำไงถึงจะเอาอยู่ครับก็เก่งไงเพราะเวลาคุณคุยกับคนเก่งๆสิ่งที่สำคัญนะตรงนั้นเลยนะมันคือทัศนคติ attitude และ mindset จริงป่ะเวลาคนเก่งๆเนี่ยมาเจอเราเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขารู้ไหมว่าเราอ่อนรู้ป่ะรู้เห็นท่าก็รู้แล้วจริงไหมมาถึงงงๆมาเนี่ยแค่นี้คนเก่งก็ไม่เอาคุณแล้วครับแต่มันน่าเสียดายเพราะแหละคุณเจอเขาแล้วอะแต่คุณเอาไม่อยู่หลับตานึกภาพนะครับสมมติคนเก่งคนนั้นนะสมมติคนเก่งคนนั้นนะอนาคตสมมติสร้างได้พันเอ็กแต่ณวันนั้นไม่ได้ทำกับคุณคอมมิชชั่นคุณหายเดือนเท่าไหร่ 5 ล้านหลายล้านคุณทำเงินตกหายเพียงเพราะว่าวันที่คุณเจอเขาคุณไม่พร้อมที่จะมีเขาเป็นดาวไลน์นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในธุรกิจนี้กับอีกแบบหนึ่งคือเราเนี่ยไม่ได้ไปชวนไม่ไปชวนคนนั้นอยู่ในรายชื่อแล้วนะไม่ชวนจู่ๆเจอคนเนี้ยมาฟังนูสกินแต่ไม่ได้มากับเรามากับคนอื่นนี่คือความเจ็บปวด2 อย่างในธุรกิจเน็ตเวิร์กใครเคยเจอแล้วบ้างเจ็บปวดป่ะเจ็บกันจี๊ดเลยป่ะ2 อย่างแต่ไอ้นี่จะเจ็บปวดกว่าเพราะอะไรป่ะเจอคือนั่งคุยกันแล้วครูกำลังคุยแล้วแต่เขาเซโนกับคุณนี่คือน่ากลัวที่สุดและน่าเสียดายของการทำเน็ตเวิร์กนะครับผมอยากคุณเห็นภาพการเคลื่อนคนผักตบชวาธรรมชาติผักตบชวาเนี่ยใช้เวลา14วันในการแบ่งตัวจาก1ไป2นะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งนะฮะเดินทางมาถึงบึงบึงหนึ่งที่มีผักตบชวาอยู่ประมาณครึ่งสระนะครับผักตบชวาเนี่ยประมาณครึ่งสระแล้วเขาต้องมาทำวิจัยที่สระนี้นะครับเขาเลยถามชาวบ้านแถวนั้นว่าผักตบชวาเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนจนโตเต็มถึงครึ่งสระชาวบ้านบอกว่าอ๋อบ่อนี้ใช่ไหมผักทั้งหมดตรงนี้ใช้เวลาโตถึงครึ่งสระเนี่ยใช้เวลามาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3 ปีเนี่ยโตถึงครึ่งสระใช้3ปีนะครับคำถามต้องใช้เวลาอีกกี่ปีในการโตเต็มสระสิบสี่วันคุณทันที่ผมนำเสนอไหมเพราะผักตบชวาจะแบ่งตัว2เท่าทุกๆ14วันไม่สำคัญว่าโตมากี่ปีแต่มันจะดับเบิลเป็น2อีก14วันผมกำลังพูดถึงอะไรรู้ไหมครับตอนคุณเคลื่อนคนนะจาก1ไป2เนี่ยตอนที่คนมีในองค์กร1คนเนี่ยแล้วจะเพิ่มเป็น2คนเนี่ยบางทีมันดูยากจริงป่ะถูกป่ะแต่ถ้าจาก10ไป20มันจะเป็นอัตราเดียวกัน1ไป2เพราะมันคือ2เท่าแล้วจะเป็นอัตราเดียวกับ10ต้นอีก100ไป200และ1000ไป2000เพราะมันอัตราเติบโต2เท่าเหมือนกันองค์กรคุณนะครับตอนต้นๆมันอาจจะไม่ได้เติบโตเร็วนะแต่เวลามันดับเบิ้ลเนี่ยบางทีไอ้ตอนที่ขยายตัวตรงเนี้ยใช้เวลาฟุบเดียวเพิ่มเลยคุณรู้มั้ยครับเรื่องเนี้ยผมไม่ได้เข้าใจเนี่ยในวันแรกของการทำเน็ตเวิร์กนะเพิ่งมาเข้าใจตอนทำนูสกินมาแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเพิ่งเข้าใจการเติบโตแบบเนี้ยในช่วง2ปีเนี่ยที่ทำมาเนี่ยนะครับเพราะอัตราเติบโตตรงนี้เป็นการเติบโตแบบที่เรียกว่า exponential นะครับ2กำลัง n 2กำลัง n มันคือ2กำลัง n การที่คุณจะเคลื่อนคนเข้าระบบจำนวนมากนะครับเราจำไว้เลยนะครับคีย์เวิร์ดคือเรื่องนี้การเคลื่อนคนคือ
การย้ายคนจากจุดที่เขาอยู่ไปยังจุดที่เราต้องการให้เขาอยู่เช่นวันเนี้ยเราอยากให้ดาวไลน์เราอยู่ที่ไหนวันเนี้ยห้องนี้จริงป่ะแต่ถ้าเขาไม่มาภารกิจคุณคือเคลื่อนเขามาที่นี่เพราะคุณอยากให้เขาอยู่ที่นี่จริงไหมนี่คือนิยามของการเคลื่อนคนนิยามของการเคลื่อนทัพเป็นเรื่องเดียวกันเคลื่อนคนจำนวนมหาศาลจากจุดที่พวกนั้นอยู่เนี่ยเขาอยู่เนี่ยมายังจุดที่คุณต้องการให้เขาอยู่คุณอยากเขาอยู่ที่ไหนครับรอบประชุมนี่คือรอบที่เราอยากให้เขาอยู่นะครับเพราะคนหนึ่งคนนะครับจะเปิดใจเพิ่มจาก3สิ่งนี้เท่านั้นคุณจำไว้เลยนะฮะมีแค่3สิ่งที่คนคนเดิมจะเปิดใจเพิ่มอันที่1สื่อ เขาได้ดูสื่อเยอะเขาเปิดใจเพิ่มจริงไหม เขาได้เจอคนอื่นนอกจากคุณ เขาจะเปิดใจเพิ่ม เช่นพาเพื่อนใหม่มาคุณเนี่ยคุยไม่ค่อยเข้าแล้วเพราะอะไรเสียงคุณมันไม่เข้าเพราะบางทีมันสนิทกันเคยเป็นไหมคนสนิทกันเนี่ยคุยกันเนี่ยไม่เข้าเพราะมันสนิทกันเกินไปแต่พอคนนั้นมาเจอคนอื่นเขาเปิดใจนี่คือพลังระดับ2และพลังสุดท้ายคือรอบประชุมถ้าคนนั้นเคลื่อนมารอบประชุมได้จะเปิดใจมหาศาลเพราะในรอบประชุมมันมีคนมหาศาลท่านไหมเราไม่รู้ว่าคนไหนจะเปิดใจคนไหนคุณถึงต้องพาคนทั้งหมดเนี่ยมาเข้ารอบประชุมดังนั้นการเคลื่อนคนขนาดใหญ่นะครับคุณต้องเข้าใจว่าสมการเป็นแบบนี้นี่คือภาพแมป mindset เราก่อนว่าถ้าเราจะเคลื่อนทัพนะคุณต้องทำอย่างเงี้ยเยอะๆผมไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ครับทำจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้วันนี้ใครมาคนเดียวบ้างมาคนเดียวยกมือนะมาคนแรกขอโทษทีมาคนแรกยกมือนะแล้วมาคนแรกนะแสดงว่าลูปเนี้ยมีคนอยู่กี่คน1คนเราอะมองเราลงไปอะคนเดียวคนเดียวหรือว่าคนเดียวคุณดูนะครับคนเดียวที่มาเซ็นเตอร์ดูนะคนเดียวที่มาเซ็นเตอร์ซื้อบัตรไปงานรายเดือนแบบมาคนเดียวออกจากงานรายเดือนเกิดไฟออกไปสปอนเซอร์รายวันเจอคน3คน3คนไม่เห็นธุรกิจทุกคนสมมุติเห็นแค่คนเดียวเป็น2คนแล้วนะ2คนนั้นมาเข้ารายสัปดาห์2คน2คนเคลื่อนไปงานรายเดือน2คนตื่นเต้นออกไปงานรายวันสปอนเซอร์เจออีก6คน6คนตื่นเต้นแค่3คนจับ3คนมาเข้ารายสัปดาห์3คน3คนเห็นภาพไปงานรายเดือนอาจจะเหลือแค่2คน2คนยืนหยัดตื่นเต้นทำรายวันกลายเป็น10คน10คนเห็นภาพแค่6คน6คนเข้ารายสัปดาห์6คน6คนไปงานนี้4คน4คนตื่นเต้นไปเกิดตรงนี้20คน20คนเห็นธุรกิจ8คน8คนนะครับ8คนไปงานนี้6คน6คนตื่นเต้นไปนี้25คน25คนมานี้10คน10คนตื่นเต้นไปนี้8คน8คนขึ้นมา40คน40คนมานี้30คนทั้งหมดมานี้สุดท้ายลูปเนี้ยจะกลายเป็นหลักร้อยคนเหมือนในห้องนี้ปรบมือทุกคนในห้องแล้วเกิดภาพการเคลื่อนคนไหมมันคือการที่คนทุกคนไม่ได้ลูปทุกคนนะแต่มันจะมีใครบางคนที่อยู่ในลูปแล้วสร้างแรงเหวี่ยงมหาศาลคุณรู้ไหมครับการที่คุณได้แพสซีฟได้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรามีคนอยู่แบบนี้เป็นหมื่นหมื่นคนลูปทั้งหมดยังคงหมุนวันหนึ่งสมมุติคุณไปต่างประเทศ2ปีคนหมื่นคนหยุดไหมไม่หยุดเขาอยู่ในซิสเต็มแล้วคุณจะได้ passive income เขาต้องอยู่ในลูปแบบนี้แต่ลูปนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีโหนดแรกเมื่อกี้หมุนก่อนจริงป่ะและโมเมนตัมทั้งหมดนะครับผมต้องบอกว่าการเคลื่อนทัพเราทั้งหมดนะครับสมบูรณ์แบบมากเมื่อก่อนเนี่ย 99.9 แล้วนะการสมบูรณ์แบบอะขาดจิ๊กซอสุดท้ายซึ่งทำให้มันทั้งหมดเป็นระดับ 100% คืองานตรงนี้เมื่อก่อนงานตรงกลางไม่มีคุณคงทราบใช่ไหม Success Olympic ตอนที่ผมทำใหม่ๆไม่มีนะเราเคลื่อนคนด้วยการที่ขาดฟังก์ชันราย4เดือนเนี่ยอยู่ไประยะเวลาหนึ่งมันเคลื่อนได้นะมันทำรายได้หลายแสนต่อเดือนได้สบายๆนะครับแต่มันหมุนโมเมนตัมขนาดใหญ่กว่านี้
ยากเพราะงานลาย4เดือนจะเป็นงานที่เป็นศูนย์รวมของการหมุนคนทั้งหมดทั่วประเทศงานลายเนี้ยทะเลโอลิมปิกอะครับคุณจะต้องพาทีมงานทั้งหมดเอางี้ก่อนนะครับอันดับแรกก่อนอันดับแรกสำคัญมากคือใครต้องไปก่อนเราง่ายๆเลยในห้องนี้ในห้องนี้ยังไม่ไปถามว่าใครซื้อบัตรแล้วนะในห้องนี้ใครเป็น5บวกแล้วบ้างเอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ยกมือเลยครับแค่นี้แค่นี้คนกว่าครึ่งห้องก็เอามือลงแล้วอ่ะคุณเข้าใจความหมายป่ะ5บวก5บวกแปลว่าพาคนไปงานเนี้ยมหาศาลเลยนะ5 คน 5 คนในงานเนี้ยคำถามคือการมีบัตร5บวกเนี่ยบัตรเป็นแค่5บวกนะฮะบัตรซื้อมา4 5ใบถูกป่ะคือมีคุณ1ใบแล้วคนที่ต้องชวนอีก4คนคำถามคือเวลาคุณสร้างทีมเนี่ยเราคิดว่าเราจะสามารถเจอคนได้กี่คนภายใน40วันน่ะเนี่ยคือ40 50วันก่อนจะงานคุณว่าเจอคนกี่คนเยอะไหมเยอะเราจะปล่อย4ใบไม่ได้เหรอจริงป่ะถูกไหมฮะคือ4คนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของไซส์ขนาดใหญ่ดังนั้นอันดับแรกที่คุณต้องมีนะคือ5บวกในงานนี้เพราะนี่คือการเคลื่อนคนขนาดใหญ่ครั้งแรกขององค์กรของพวกคุณทุกคนมันเป็นงานที่สำคัญมากครับนี่คือ5บวกอันแรกคุณดูนะครับความสำคัญคืออะไรนี่คือบัตรของผมบัตรใบเนี้ย0001ใบแรกของ Success Olympic ไปทั้งที่ยังไม่รู้ว่ามีใครไปกี่คนถูกป่ะแต่เราไปและเนี่ยคือวงกลมวงแรกสิ่งเนี้ยทุกคนในห้องนี้ต้องเป็นแบบเนี้ยทุกคนนะครับฉะนั้นงานนี้นะครับจึงเป็นที่สำคัญมากที่เราต้องพาคนทุกจุดของเราเนี่ยไปในงานนี้ใครมั่นใจว่างานนี้เราเป็นได้อย่างน้อยเกิน5บวกขึ้นไปบ้างเกินแน่นอนผมไม่ต้องไปในงานเลยครับสุดท้ายนะครับคุณจำไว้เลยนะครับการออกไปขายของเนี่ยมันทำเพื่อสร้างหลักร้อยหลักพันทีวีแต่วันนี้การที่คุณปักนะครับเข้าในคลาสนะคุณจะทำเพื่อสร้างระดับ1ล้านทีวีใครอยากมี PV ระดับล้านแต้มครับคุณว่าถ้า PV ล้านแต้มรายได้ขนาดไหน2ล้านคือชีวิตคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วคือจบทุกอย่างแล้วชีวิตคือมีทุกอย่างในมิติทะลุมิติแล้วถ้าคุณมีล้านแต้มขึ้นไปล้านแต้มคือวอลลุ่มเดือนละ40ล้านรายได้หลายล้านบาทต่อเดือนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบ totally change แล้วครับระดับสุดยอดแล้วนะครับ